สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับปลูกกับหมีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบิดจะพามารู้จักโคโลคาเซียอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยนะคะที่เขาเนี่ยมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นที่สะดุดตามากๆเลยนะคะและนี่ก็คือไวลาวาค่ะไวลาวาเนี่ยนะคะเขาก็เป็นโคโลคาเซียที่ราคาเนี่ยค่อนข้างไม่แพงนะคะไม่แพงเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาเนี่ยนะคะมีจุดโดดเด่นอะไรกันบ้างเนี่ยเราลองมาดูน้องไปพร้อมๆกันเลยนะคะไวลาวาเนี่ยนะคะพื้นใบของเขานะคะลักษณะใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวเลยนะคะพื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะทุกคนแล้วเส้นกระดูกนะคะก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะมีได้ไปที่สวนบุษบาการ์เด้นนะคะที่โชคชัยนะคะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะใบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะคะบริเวณตรงกลางใบนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าเขาจะออกเป็นสีขาวครีมๆนะคะแล้วก็จะมีจุดแต้มนะคะสีม่วงๆไปจนถึงสีแดงเลยล่ะค่ะแล้วก็มีได้ข้อมูลมานะคะคือบางครั้งเนี่ยนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นตัวที่ว่ามีสีแดงไหลลงมาเหมือนลาวาใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วนะคะอันนี้ที่บีไปเนี่ยยังไม่เห็นเนาะแต่บางข้อมูลนะคะก็บอกว่าเขาจะมีเส้นสีแดงๆขึ้นก็ต่อเมื่อเข้าหน้าหนาวนะคะหรือบางคนก็บอกว่ามันจะมีเส้นสีแดงๆขึ้นเมื่อเขาโตเต็มฟอร์มนะคะซึ่งบีเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทราบข้อมูลที่แน่ชัดนะคะแต่ก็เผื่อใครนะคะมีข้อมูลตรงนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกบีได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยใบเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะคะที่เราเรียกกันว่าไวลาวานะคะเพราะว่าด้วยตัวเส้นกระดูกตัวที่เป็นสีขาวอะค่ะที่มันเป็นสีขาวสีครีมเนี่ยที่ไหลลงมาเนี่ยมันเหมือนกับลาวาที่ปะทุออกมาจากภูเขาไฟเลยนะคะยิ่งถ้าบางใบที่บอกว่ามีสีแดงขึ้นมาด้วยเนี่ยจะยิ่งเหมือนลาวตัวลาวามากๆเลยค่ะแต่คำว่าไวนะคะก็คือสีขาวนะคะลาวาก็คือเป็นจุดไหลของลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟนั่นเองนะคะทุกคนแต่ส่วนมากเนี่ยบีจะเห็นเป็นตัวสีขาวนะคะบียังไม่เห็นตัวใบที่มีเส้นสีแดงๆไหลออกมาเหมือนลาวานะคะทุกคนหรือถ้าใครมีนะคะก็ลองคอมเมนต์นะคะส่งรูปมาให้บีดูกันได้เลยนะคะสำหรับไวลาวานะคะหรือว่าโคโลคาเซียเนี่ยก็อย่างที่บอกในหลายๆคลิปเลยนะคะโคโลคาเซียเนี่ยเขาจะชอบความชื้นมากเลยนะคะทุกคนเราสามารถเลี้ยงในอ่างบัวได้เลยนะคะเลี้ยงแบบบัวหรือในกระถางบัวได้เลยนะคะทุกคนหรือนะคะใครอยากเลี้ยงในดินนะคะเราก็สามารถปลูกในดินได้เลยนะคะการที่เราเลี้ยงในดินเนี่ยนะคะเพื่อให้ได้ฟอร์มกอที่สวยนะคะแต่การเลี้ยงที่เราจะเลี้ยงในน้ำเนี่ยบางคนก็เลี้ยงเพื่อทำจำนวนนะคะหรือเพื่อให้ไหลเขาออกมาได้เยอะนั่นเองนะคะต้นนี้นะคะที่สวนบุษบาการ์เดียนเนี่ยก็มีลำต้นที่ใหญ่มากๆเลยนะคะโอ้ลำต้นเขาเนี่ยเท่ากับกำมือเราเลยนะคะทุกคนแล้วไวลาวานะคะทุกคนดูนะคะตัวเส้นนะคะตัวเส้นบนใบเขาเนี่ยก็มีความชัดเจนมากๆเลยนะคะใบเขาจะโค้งๆเข้างอๆสวยมากเลยนะคะทุกคนทีนี้นะคะเราลองมาดูราคาของเขากันบ้างนะคะราคานะคะที่บีจะเอ่ยถึงนะคะเป็นราคาคร่าวๆโดยประมาณเท่านั้นนะคะย้ำนะคะว่าโดยประมาณเท่านั้นนะคะตัวต้นลูกนะคะตัวต้นลูกนะคะถ้าเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กไซส์ประมาณ60เซนเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทนะคะน่าจะประมาณ 3-4,000 บาทนะคะส่วนตัวไหลนะคะหรือว่าตัวข้อเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 2,500 บาทถึง 3,000 บาทนะคะอันนี้บีไม่แน่ใจนะคะราคาณตอนนี้บีไม่แน่ใจนะคะ
ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าราคาไม้ทุกชนิดมีขึ้นและมีลงตามกระแสนะคะบีไม่ได้มีเจตนาที่จะมาปั่นราคาแต่อย่างใดนะคะทุกคนขอย้ำไว้ตรงนี้เลยนะคะคือบางคนอาจจะมองว่าราคาแพงไปไหมราคามันแพงไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยเขาก็อาจจะมีที่ราคาไม่แพงก็มีนะคะเผื่อใครสนใจนะคะก็ลองเซิร์ชดูตามอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าตาม Google ได้เลยนะคะเผื่อไปเจอบางส่วนที่เขาขายราคาไม่แพงนะคะอย่างประมาณเมื่อ3วันที่แล้วนะคะก็ได้ไปดูตลาดต้นไม้มานะคะก็ราคานะคะอย่าง Black Magic เนี่ยตอนนี้ราคาก็300อัพนะคะโดยประมาณนะคะ300กว่าบาทเนี่ยแหละโดยประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งนะคะถ้าใครนะคะจะเลี้ยงจะปลูกนะคะโคโลคาเซียนะคะก็แนะนำนะคะให้ใช้เป็นกระถางนะคะที่มันใหญ่ๆนะคะหรือว่าใช้เป็นรังโฟมนะคะหรือใครจะใช้เป็นอ่างบัวนะคะก็ใช้ไปเลยเนาะแต่ใช้เป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยนะคะมีพื้นที่นะคะในการที่จะปล่อยไหลปล่อยลากนะคะคืออย่างเนี้ยอย่างของพี่อ้วนเนี่ยนะคะที่สวนบุษบาการ์เดนเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาจะใช้เป็นท่อนะคะท่อปูนใหญ่ๆเลยเห็นไหมคะลำต้นเขาก็จะใหญ่มากนะคะเขาจะเลี้ยงในท่อปูนใหญ่ๆแล้วไหลเขาก็จะออกเยอะมากๆเพราะเขามีพื้นที่นะคะมีพื้นที่ในการวางไหลให้ลากเนี่ยเยอะขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกนะคะโคโลคาเซียนะคะชอบความชื้นแฉะนะคะเป็นน้ำได้ยิ่งดีนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้ลูกเยอะๆเลี้ยงแบบน้ำถ้าใครอยากได้ฟอร์มกอสวยๆให้เลี้ยงแบบดินนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะมาแนะนำเป็นโคโลคาเซียไวลาวานะคะยังไงนะคะหมีฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมีด้วยนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ